สิทิ์หานแอปเป๋าตังค์ผ่านแล้วจ้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาอัปเดตนะคะก็หลายรอบมากๆเลยนะคะก็คือตั้งแต่เมื่อวานเนาะเขาบอกว่านะคะยืนยันตัวตนไม่สำเร็จนะคะยิ่งตอนเมื่อเช้านะคะ11นาฬิกา37เนาทีเนี่ยบอกว่ายืนยันตัวตนไม่สำเร็จแต่ว่าในอีเมลอ่ะ แจ้งมาบอกว่าสำเร็จแล้วเออก็เลยแบบงงมากนะคะนี่นะคะก็เป็น SMS แจ้งมาแล้วก็มีอ e ีเมลแจ้งเตือนมานะคะแล้วก็นี่ค่ะในอ e ีเมลก็บอกว่าผ่านแล้วเออแต่ในโปรแกรมนี่กตังอีกมันก็กลับไปวนลูปเดิมก็เนี่ยทำถ่ายรูปถ่ายรูปนะคะและเขาก็เนี่ยเหมือนเดิมค่ะยืนยันตัวเองไม่สําเร็จนะคะแล้วเขาบอกว่าถ้าไม่สําเร็จเนี่ยนะคะสามารถลองได้3ามครั้ง นะคะหรือนําบัตรประจําตัวประชาชนเนี่ยไปติดต่อที่สาขาก็คือธนาคารกรุงไทยนะคะก็ทีแรกก็เออกั้นใจอะ่ะเมื่อกี้นะคะแบบเอาอีกรอบวะนะคะไม่สําเร็จนะแต่กี้ก็ลองสองรอบนะคะเนี่ยลองอยู่นะคะลองแล้วทเหมือนเดิมะคะ่ะเหมือนคิดเดิมที่ทําให้เมื่อตกี้เลยนะคะแล้วจู่จูก็นะคะแหมไม่พอในรูปสุดท้ายหลับตาด้วยนะเออซึ่งก็คือแบบว่าทําหน้าให้มันเหมือนกับรูปที่อยู่ในบัตรประชาชนอะ่ะ ทรงผมมันไม่เหมือนเอ๊หรือว่าหน้าเราเข้าไม่เต็มนะก็นั่นแหละสุดท้ายมาเขาก็บอกเมื่อตะก,กี้เองกว,ว่าเนี่ยยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วและสามารถใช้สิทธิ์ชิมช็อปใช้ได้แล้วค่ะยยน,นะคะก็เข้าไปที่แอปเป่าตังได้เลยนะคะแล้วก็ใส่รห,หัสพินนะคะที่เรากําหนดไว้ตั้งแต่ตอนแรกที่เราโหลดแอปมานะคะ ค่ะทุกคนนี่ขอเข้าได้แล้วนะคะหน้าตาเขาเป็นแบบนี้จ้านี่อันนี้คือได้แล้วนะคะใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าใช้สิทธิ์รับเงินคืนสิบนะห้าเปอร์เซ็นนะไหนลองกดดูสิอ่ก็จะขึ้นมาว่าสิทธิ์นะแล้วก็ขออนุญาตนี่ไงได้คิวอาโค้มาแล้วนะคะ สแกนใช้ได้เฉพาะร้านถุงเงินนี่นะคะแล้วก็ใช้ในจังหวัดที่ลงทะเบียนนะคะรายละเอียดโครงการรายชื่อร้านค้านะคะลองเปิดดูซิว่ามีร้านอะไรบ้างอันนี้คือเป็นคนเชียงรายนะคะก็เลยเลือกพยาวอยู่จังหวัดพยานะคะม,มีอะไรเยอะเลยนะคะก็นะคะมีร้านเยอะมากนะคะก็เป็นร้าน แถวบ้านใครที่นะคะเที่ยวจากจังหวัดก็เอ,อจาจังหวัดที่อยู่ใกล้ๆบ้านก็ได้นะคะจะได้แบบเดินทางสะดวกเพราะว่าตัวนี้เขาบอกว่าให้ใช้ได้นะคะภายในสิบี่วันก็คือสิบี่วันเนี้ยเราจะใช้กี่บาทก็ได้ก็เหมือนกับว่ามีมีการแบบว่ามีการเบิกเงินมีการใช้เงินอนะ่ะถ้าเราภายในสิบสี่วันเราไม่ได้ใช้เงินเนี่ยเขาก็จะดึงเงินคืนนะคะนี่ก็มีชื่อร้านนะคะร้านดังๆทางนั้นเลย ว้าวเยี่ยมมากเลยนะคะก็ใครที่ยังลงทะเบียนไม่ได้ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะถ้า SMS บอกว่า3ครั้งไม่ผ่านนะคะก็ถือบัตรประชาชนไปที่เคาน์เตอร์นะคะของธนาคารได้เลยนะคะเออจะได้แบบว่าตายสักทีเนาะก็วันนี้ก็มาบอกแค่นี้แล้วอะฉันผ่านแล้วจ้านะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ